วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับก็มีนะฮะทีมงานกระซิบมาว่าจากการเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกเลยของแม่กอล์ฟเนี่ยเริ่มจากเขาบอกว่าเป็นเริ่มจากศูนย์เริ่มจากดินเลยตรงนี้แล้วก็ไต่เต้านะฮะแล้วก็ดำเนินทำธุรกิจทำงานตรงนี้จากความที่ซื่อสัตย์นะฮะในเรื่องของการทำงานตรงนี้อยากให้แม่กอล์ฟเนี่ยเพิ่มอธิบายให้ฟังนิดนึงจากการที่เริ่มจากศูนย์จากการเป็นดินเลยตรงนี้ฟังนิดนึงครับคือจริงๆแล้วเราก็มาจากคนบ้านนอกเนาะ คนชัยภูมิเด็กชัยภูมิคนหนึ่ง แต่ก็มีพลังอย่างหนึ่งก็มีคนจะดูถูกว่าเราเนี่ย เด็กบ้านนอกจะทำอะไรได้ดี เหมือน คนกรุงเทพไหม เราก็มีพลังตรงนี้มากเราต้องทำให้ได้ ต้องสู้ได้แล้วอย่างหนึ่งอ่ะพอเราเป็นแบบนี้ เราจะโดนคนดูถูก เราคิดว่าการเป็นอย่างเงี้ยเราไม่ท้อ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเรานะคะเลือกเกิดไม่ได้ว่าจะเกิดมาเป็นชายจริงหรือหญิงแท้แต่คนเราอะเลือกที่จะเป็นคนดีและทำดีได้พอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องมีพลังในการที่เราจะทำต้องเก่งเหนือกว่าผู้หญิงและเหนือกว่าผู้ชายเราก็เลือกเป็นออร์แกไนเซอร์ที่พอเราทำเนี่ยเรารักงานเราพูดจริงทำจริงเวลาเราพรีเซนต์งานหรือขายงานลูกค้าไปเนี่ยเราพรีเซนต์ไปร้อยต้องทำให้ได้แบบร้อยหรือเกินร้อยถ้าเกิดเราทำมาไม่ดีเนี่ยก็จะโดนลูกค้าว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยก๊อฟเนี่ยโชคดีที่เจอผู้ใหญ่ดีๆอย่างที่เอ่ยชื่อเนี่ยท่านคอยสอนคอยเทรนให้เราคอยดุเราจนทำให้เรามีวันนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่เราได้มาคือเรามีเรื่องของครูพักรักจำ คือเราไปดูเขาทำงานแล้วก็ไปดูว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีไม่ดีเราก็ไม่ทำพอดีเราก็ทำเนี่ยก็ทำให้เราโตจริงๆคือตรงนี้สำคัญแล้วจากที่เราเนี่ยนะอยู่บ้านนอกพอเรามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเรามีความภูมิใจเราต้องทำให้ดีที่สุดแล้วเราก็ได้กลับไปตอบแทนแผ่นดินคือกลับไปตอบแทนจังหวัดชัยภูมิเราก็ภูมิใจว่าเราได้กลับไปจัดประกวดธิดาพญาแรจากเด็กอย่าไปเกาะขอบเวทีดูแต่ตอนนี้เราได้เป็นผู้จัดประกวดธิดาพญาแรได้ไปช่วยงานจังหวัดไปจัดมิสเตอร์สตาร์ชัยภูมิไปจัดประกวดในแบบฮะไปทำนู่นทำนี่จังหวัดก็มีความภูมิใจว่าเราเนี่ยได้ตอบแทนจังหวัดชัยภูมิได้ตอบแทนแผ่นดินนะฮะแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็เวลาทำเนี่ยพูดตรงทำจริงแล้วก็ต้องทำให้ได้แล้วก็อย่างหนึ่งอย่าว่าใครอย่าดูถูกคนอื่นแล้วสิ่งหนึ่งที่ก็ไม่ชอบเนี่ยคือการที่เราฟังคนนั้นพูดนี่พูดนี่หรือการเมาส์รับหลังหรือเมาส์กันเนี่ยเราก็ไม่ชอบเพราะว่าการที่เมาส์กันไปเนี่ยไม่ดีอย่างหนึ่งสมมติว่าเราฟังไปหนึ่งหรือพูดไปหนึ่งมันต่อไปร้อยมันก็จะไม่ดีก็ว่าคนเราต้องรู้จักคำว่าให้อภัยแล้วก็ทุกคนไม่มีใครดีหมดอย่าง10เรื่องเนี่ยคนเราเนี่ยดี7เรื่อง8เรื่องโอเคแล้วอาจจะเสีย2เรื่องเราก็มองข้ามไปก็ว่าคนเราเนี่ยอยู่คนเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโชคดีสิ่งสำคัญเนี่ยเราให้เกียรติถ้าเราให้เกียรติจะไม่มีอะไรที่ทำลายเราได้ค่ะทางอีกคำถามหนึ่งในการดำเนินชีวิตสำหรับโลกใบที่3สำหรับกลุ่มโฮโมกลุ่มอย่างเราเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมต้องบอกว่าแม่ก๊อฟก็เป็นไอดอลสำหรับกลุ่มที่3กลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มโฮโมตรงนี้สำหรับในเรื่องของความรักในเรื่องของการดำเนินชีวิตตรงนี้อยากให้แม่ก๊อฟเนี่ยฝากสำหรับรุ่นน้องๆที่มีการดำเนินชีวิตนะฮะในเรื่องการที่จะใช้ชีวิตคู่หรือการคบกันสำหรับในโลกของใบที่3ตรงนี้คือจริงโลกใบที่3ก็ยอมรับว่าเป็นโลกแห่งความรักที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้หญิงจริงๆรักกันได้หมดแต่จริงความรักเราก็ต้องมีลิมิตของเราว่าคือ1การที่เราจะรักใครเนี่ยเราต้องดูว่าเขาเป็นไงกับเราคือสำคัญเนี่ยการรักกันเนี่ย1ความรักต้องเจอจากการ1รักให้เกียรติให้เกียรติแล้วก็ให้เกียรติให้อภัยแล้วที่สำคัญเนี่ยเรารักเนี่ยดีที่สุดจะบอกนะให้รักตัวเองรักตัวเองรักตัวเองดีที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารักใครได้หมดอันดับหนึ่งจะบอกเลยให้รักตัวเองให้รักครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่นะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารักตัวเองรักคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราตอบแทนบุญคุณท่านเราก็จะกลับมาดีแล้วสำคัญเนี่ยถ้าเรารักตัวเองเราทำให้ตัวเองเนี่ยหนึ่งมีอาชีพมีฐานะมีมั่นคงอะไรก็จะมาแล้วความรักก็จะอยู่กับเราแต่ถ้าเรามีความรักนะฮะแต่บางทีเราแบบไม่ประสบความสำเร็จอย่างอื่นก็อยู่กันยากจริงๆแล้วเนี่ยความรักก็อยากให้คิดว่าให้เข้าใจกันแล้วก็แบบว่าอย่าเยอะมากอยากให้แบบว่าคนที่มีสติเนี่ยคือให้รักตัวเองเยอะๆอันนี้เตือนในสิ่งที่ว่าอยากให้รักตัวเองเยอะๆเพราะเรารักตัวเองเยอะๆเนี่ยแล้วเราก็จะได้รักคนอื่นได้แต่บางทีเรารักเราหลงอย่างอื่นเนี่ยทำให้เราเนี่ยมองโลกในแง่มืดมองโลกในแง่ผิดมันก็จะไม่ดีจริงๆอยากให้รักตัวเองเยอะๆแล้วสำคัญเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอยากให้มองกลับไปหาคำว่าบุพการีบางทีมองข้ามคือจริงๆการที่อยู่ก๊อฟเนี่ยได้ดีเพราะย่า
เราอยู่แม่เสียแต่3ขวบเราอยู่กับย่าเนี่ยบอกเลยว่าอยู่กับคนแก่เนี่ยได้ดีอยู่กับผู้ใหญ่ได้ดีบางทีทุกวันนี้บอกตรงว่าเด็กบางคนไม่ได้ว่านะคะบางทีลืมหันไปมองคุณพ่อคุณแม่อย่างบางทีเนี่ยพอวันเกิดนึกถึงแต่วันเกิดจากวันเกิดแต่ไม่นึกถึงวันนั้นคือคุณแม่เจ็บท้องจริงๆอยากให้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่มากๆเพราะว่าจริงๆถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราในวันนี้จริงๆเราต้องรักตัวเองแล้วก็รักพ่อแม่ครอบครัวแล้วเราจะได้สิ่งนั้นตอบแทนกลับมาถ้าเราให้พ่อแม่มีความสุขและดีเท่าไหร่เราก็จะได้กลับมาเท่านั้นย่าเคยบอกว่าก๊อฟอย่าทำร้ายจิตใจบุพการีนะแม้แต่พูดคำเดียวทำให้เขาเสียใจอ่ะมันจะบาปมากทำให้เรากลัวเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่กล้าทำแล้วก็อยากบอกน้องๆว่าจริงๆอ่ะน้องๆอ่ะน่ารักทุกคนอยากให้รักตัวเองรักครอบครัวแล้วความรักอ่ะมันก็จะเกิดขึ้นแล้วพอเราดูแลพ่อแม่ดีเนี่ยเขาก็จะส่งเทวดาคู่มาให้เราจริงๆเขาจะส่งเทวดาคู่มาให้เราว่าเราจะเจอคู่ที่ดีของเราค่ะแต่ถ้าเรามองข้ามบุพการีเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยน่ารักครับค่ะก็คือบทสรุปนะฮะของความรักของแม่ก๊อฟเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนนะฮะแล้วก็สเต็ปต่อไปก็คือรักครอบครัวพ่อแม่อุปการีถึงจะมีความรักให้กับคนอื่นได้ถูกต้องค่ะความรักนะฮะถือว่าเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบคอมพลีทเลยครับคุณผู้ชมก็มาถึงอีกคำถามนึงในสังคมออนไลน์นะฮะในการบูลลี่กันนะครับสำหรับเยาวชนนะฮะแล้วก็คนที่เสพข่าวในเรื่องของการบูลลี่กันในฐานะที่แม่ก๊อฟเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงอยากให้ข้อคิดในเรื่องของการบูลลี่กันในสังคมออนไลน์ตรงนี้ครับคือจริงก็ว่าการบูลลี่ถ้าบูลลี่เป็นเรื่องสนุกสนานก็มีความสุขนะมันเป็นอะไรที่ดูดีแล้วก็จะบูรี่กันแล้วสร้างกระแสให้เพื่อนดังให้ได้ดีอ่ะแล้วยอดขายทะลุเป้านั้นควรทำแต่บูรี่ทำให้ทำลายเขาไม่ควรทำเพราะก็คิดว่าคนเราเนี่ยถ้ายิ่งไปทำลายหรือพอเขาไม่ดีปุ๊บยิ่งไปทำให้เขาไม่ดีต่อไปเนี่ยสงสารเขาเพราะคนเราต้องมีคำว่าอภัยให้โอกาสเพราะว่าคนเราให้โอกาสเพื่อนมนุษย์เนี่ยเขาก็จะให้โอกาสเราคิดว่าการบูรี่น่ะเป็นเรื่องที่หมายความว่าถ้าเรื่องบูรี่ดีมาดามก๊อฟก็คิดว่าดีแต่ถ้าเรื่องไม่ดีคิดว่าอย่าทำเลยครับเพราะบางทีเราสงสารเขาบางทีเขาล้มแล้วเราไปเหยียบเขาไม่ดีก็ว่าให้กำลังใจให้พลังกันดีกว่าเพราะคนเราเนี่ยไม่มีใครที่อยากจะล้มหรืออยากจะซุดอย่างโควิดนะฮะเราล้มปุ๊บเราต้องให้กำลังใจกันช่วยกันทำพลังขึ้นมาเพื่อจะได้ต่อสู้โควิดจะต้องเปิดร้านสู้เปิดร้านอาหารเปิดร้านเสริมสวยเปิดร้านทำเล็บเปิดกิจการทุกอย่างให้ได้แต่เราอย่าไปซ้ำเติมเพื่อนก็ว่าการซ้ำเติมไม่ดีแล้วเรื่องบูลลี่เนี่ยเป็นเรื่องก็ว่าเป็นโซเชียลตอนนี้ทุกวันนี้เป็นเรื่องบูลลี่กันเยอะแล้วก็ถือว่าการบูลลี่ทุกอย่างเนี่ยหนึ่งเหรียญมี2ด้านมีทั้งด้านบวกและด้านลบก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมองเป็นในแง่กลางแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้อภัยกันค่ะได้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมต้องบอกว่านะฮะวันนี้ช่วง Exclusive Talk นะฮะได้คุยกับมาดามก๊อฟต้องบอกว่าได้แนวคิดในการดำเนินชีวิตนะฮะอย่าลืมนะครับน้องๆที่กำลังจะเข้าสู่วงการบันเทิงสามารถนำข้อคิดของแม่ก๊อฟไปปรับปรุงแล้วก็ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับวันนี้นะฮะรายการ The Sammy T News ต้องขอขอบคุณร้านเมโลทองหล่อ16ครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็อาหารอร่อยๆนะมาให้ทีมงานแล้วก็ทางรายการของเราได้รับประทานนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมาดามก๊อฟที่มาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราแม่ก๊อฟขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับฝากรายการ The Sam ET News ของเราไว้ด้วยครับ